ท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับหลายท่านบอกว่าโอ้เป็นความฝันเลยในชีวิตอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์แต่จะไปซื้อกันทีนะฮะโอ้โหหลักเป็นล้านหรือบางทีจะซื้ออะไรใหญ่ๆก็เป็นหลัก10ล้าน100ล้านอาจจะลำบากครับแล้วอสังหาริมทรัพย์มีเยอะแยะตั้งแต่บ้านเช่าคอนโดอะไรที่ค่อนข้างใกล้ตัวหน่อยเนี่ยครับไปจนถึงนู่นเลยพื้นที่เชิงพาณิชย์เป็นพื้นที่เชิงอุตสาหกรรมแต่ทุกวันนี้ไม่ยากแล้วครับเขามีกองที่เรียกว่ากองรีดคอยดูให้ว่าเอ๊ะเป็นกลุ่มประเภทไหนที่น่าลงทุนน่าสนใจนะครับที่สำคัญผลตอบแทนก็เรียกว่าดีใช้ได้ทีเดียววันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันหนึ่งในกองรีดนะครับที่น่าสนใจครับคุยกันกับคุณอมรจุฬาลักษณานุกูลนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท AIM Lead Management จำกัดนะครับอีกท่านหนึ่งคุณจรัสฤทธิ์อัธเวศวรวุฒิครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท AIM Lead Management จำกัดครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับคุณอมรก่อนละกันว่าเอ๊ะกองรีดที่เรากำลังพูดถึงคือเขาคือกองไหนแล้วเขาเป็นเน้นลงทุนในอะไรครับจริงๆเราต้องเท้าความไปถึงสิ่งที่เราตั้งกองมานะฮะที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว2561นะฮะเราค่อนข้างจะแตกต่างกับคนอื่นเราแตกต่างตั้งแต่ในตัวเราเองที่เราเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระเพราะว่าเราไม่ได้มีเจ้าของทรัพย์เข้ามายุ่งเกี่ยวในการบริหารจัดการของการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของเราก็คือเราบริหารกันแบบอิสระเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันมาถึงเรื่องของความโปร่งใสว่าการบริหารจัดการที่เราไปว่าจ้างคนบริหารทรัพย์ให้เราอีกทีหนึ่งเนี่ยมีความชำนาญการทำอะไรถูกต้องไหมนะครับเหมาะสมโปร่งใสไหมนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญนั่นคือคอนเซ็ปต์ของเราที่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงตัวทรัพย์แน่นอนครับว่าในระยะเวลาผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มต้นตั้งกองทรัสต์ขึ้นมาเนี่ยทรัพย์ที่เราลงทุนครั้งแรกเนี่ยซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ 100% เลยก็คือเป็นฟรีโฮลด์คือซื้อเป็นเจ้าของเลยว่าอย่างนั้นถูกต้องนะครับมันมีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับเรามีคลังสินค้าซึ่งเราเห็นกันอยู่ทั่วไปแต่ว่าก็เป็นจุดที่ตั้งที่สำคัญแล้วก็มีคุณภาพของตัวคลังสินค้าที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของตัวของห้องเย็นเราเรียกว่า cold storage นะครับซึ่งยังไม่มีใครเคยทำนะครับความแตกต่างของมันก็คือว่าใน cold storage เนี่ยมันมีการรับรู้รายได้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยที่ปล่อยให้ใช้บริการผมไม่เรียกว่าค่าเช่านะสำหรับเราเนี่ยกับการที่เราได้ทรัพย์ตัวนี้มาเราปล่อยให้เช่าแต่สำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินการเอาทรัพย์เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์คือการปล่อยให้ใช้บริการนะครับในการเก็บสินค้าหลากหลายนะครับเริ่มต้นก็คลังสินค้าอย่างที่เรียนให้ทราบเนี่ย5แห่ง5ยูนิตเนี่ยอยู่ที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิตรงนั้นมันก็คงเป็นเมกะสำหรับคลังสินค้าทั่วไปเป็นที่นิยมอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่มันคัดเลือกกันสำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการหรือผู้เช่ารายทั่วไปมันก็คืออยู่ที่คุณภาพของทรัพย์นะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะเข้ากองใน5ยูนิตนั้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็มีผู้เช่าเต็มครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของคลังสินค้าอีก1ยูนิตนะครับที่สุวินทวงศ์อันนั้นเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาครับในการเก็บพวกเอกสารสำคัญอะไรต่างๆซึ่งหลายๆบริษัทหรือธนาคารมีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารโอเคทุกอย่างมันอยู่ในลักษณะของดิจิทัลหมดแล้วแต่ว่าไอ้เปเปอร์ยังคงต้องเก็บอยู่ในเอกสารที่เป็นกระดาษเหมือนกันต้องเก็บอยู่เขามีหน้าที่รับบริการในการบริหารจัดการในการเก็บเปเปอร์นั้นจุดสุดท้ายที่สำคัญครับที่เราเริ่มต้นอันแรกก็คือตัวของห้องเย็นหรือ cold storage นะครับเรามี1ยูนิตที่สุวรรณวงศ์ในเช่นEC นี่เลยครับ304นะครับอีก2ยูนิตอยู่ที่สมุทรสาครตรงนั้นคือภาษาศัพท์เทคนิคอลที่เขาในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมที่เขาเรียกคือ Fit to Mount หมายถึงว่าสินค้าที่มาใช้บริการในการเก็บในคลังสินค้าในคลังห้องเย็นเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับก็คือพูดง่ายว่าท่านผู้ชมซับมีจุดเด่นอยู่แล้วมีการใช้บริการเต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของรายได้เนี่ยน่าจะถือว่าดีทีเดียวทีนี้หลายท่านพอบอกฟังปุ๊บคือของดีนั่นแหละแต่สนใจอีกอย่างคือเรื่องตัวเลขอ่ะมันจะมากน้อยแค่ไหนนะครับคุณจรัสฤทธิ์พอจะบอกได้ครับว่าคนที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้เนี่ยจากตัวรีตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังในอนาคตต่อไปเป็นยังไงบ้างฮะครับคือก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าพูดถึงหน่วยเดิมนะครับก็
จะรับทราบผลประกอบการแล้วก็เงินปันผลเรียกว่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทนละกันนะครับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายสม่ำเสมอคือจ่ายทุกไตรมาสนะครับรวมออกมาก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 7.7% เทียบจากราคาเข้าซื้อที่10บาทนะครับสูงกว่าประมาณการที่ 7.4% อยู่ประมาณ 0.7% นี่คือทั้งปีแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาทยอยจ่ายมา4ครั้งใช่4ครั้งคือเราด้วยความที่เป็น plus นะครับเราพยายามที่จะทำให้มันมีผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะจ่ายให้มีความสม่ำเสมอทุกไตรมาสแบบนี้นะครับส่วนเพิ่มทุนใหม่นะครับก็จะให้ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าเดิมนะครับคือไม่น้อยกว่า9สตางค์ต่อ1หน่วยก็คือ9สตางค์เนี่ยไม่น่าจะน้อยกว่านั้นเพียงแต่ว่าราคาที่ได้ท่านจะไปตอนเพิ่มทุนท่านจะไปซื้อตลาดอันนั้นราคาซื้อมันแล้วแต่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วไปเพิ่มทุนตอนนี้ยังไงคือคนถ้าเกิดสมมติไม่ได้ถือมาไปเพิ่มแบบเขาได้ไหมหรือจะไปหาไปลงทุนยังไงได้บ้างครับก่อนไปเรื่องนั้นอาจจะขอแตะเรื่องทรัพย์สินสักนิดนึงนะครับคือทรัพย์สินที่เราจะลงทุนเพิ่มในครั้งนี้จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณทำให้ไซส์ของกองทัสเนี่ยเพิ่มอีกสัก3เท่าจากประมาณ 2.1 พันล้านเนี่ยเป็นสักประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับส่วนประกอบของทรัพย์ก็จะมีคลังที่เป็นเราเรียกว่าถังเก็บสารเคมีเหลวนะครับแล้วก็คลังสินค้านะครับอันนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของบริษัทสยามเคมีนะครับส่วนที่2ก็คือกลุ่มบริษัทที่โฮลดิ้งเป็นคลังสินค้าพรีเมียมก็คืออยู่ในบริเวณคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะครับ3ก็คือคลังสินค้าของโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีนะครับก็อยู่ที่จังหวัดปทุมธานีคือใกล้กรุงเทพมากนะครับแล้วก็4คือห้องเย็นอีก1ยูนิตนะครับของกลุ่ม JWD นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทรัพย์สินทั้งหมด4โครงการด้วยกันสำหรับการเพิ่มทุนครั้งนี้ซึ่งมีไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนเรื่องของการจองซื้อเนี่ยเราให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยเดิมนะครับที่1หน่วยต่อ 0.875 หน่วยใหม่อ๋อใครมีของเก่าอยู่แล้วก็ได้สิทธิ์ไปได้สิทธิ์ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปจองซื้อได้เลยนะครับวันที่30นะครับ31แล้วก็1นะครับเดือนนี้นะครับ30กรกฎาคม31กรกฎาคมวันที่1ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา3วันนะครับสำหรับคนที่มีหน่วยอยู่แล้วใช่ครับส่วนที่เป็นผู้ถือหน่วยใหม่ที่สนใจจองซื้อนะครับที่ราคาที่เราเปิดไว้ก็คือ 11.2 ถึง 11.5 ครับนะครับก็สามารถไปได้นะครับในวันที่2แล้วก็วันที่5ครับนะครับติด 3-4 เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอให้ไปวันทำการก็ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาเช่นกันเหมือนกันนะฮะใช่แต่คืออย่างที่บอกไปว่าคือต่อให้มีการเพิ่มทุนใหม่แต่ก็พยายามจะให้ผลตอบแทนไม่น้อยไปกว่าเดิมอาจจะต้องมากกว่าเดิมใช่ไหมแน่นอนครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณอมรคือทำไมถึงมันมีเขาเรียกว่าอะไรความมั่นคงของทรัพย์มากน้อยแค่ไหนบางคนบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บางคนอยากจะลงทุนแต่ก็กลัวเรื่องความเสี่ยงจะหันมาดูอสังหาริมทรัพย์จะหันมาดูรีสนี่แหละแต่ว่ามันจะขึ้นลงๆให้เจ็บปวดหัวใจเล่นไหมครับอันนี้เป็นความเสี่ยงจริงๆที่มีผลกระทบนะครับนั่นคือสาเหตุที่เราพยายามที่จะปรับทรัพย์ที่เราเข้าไปอยู่ในกองให้มันมีความหลากหลายนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างเราไปลงทุนในกรรมสิทธิ์อย่างห้องเย็นนะครับเขาให้บริการเนี่ยแตกต่างมีความหลากหลายมีลูกเล่นหรือฟีเจอร์อะไรของเขาที่มากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับรู้รายได้ของเขาแน่นอนย่อมต้องสูงกว่าการมาเช่ากับกองซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งกองก็รับค่าเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปดูเหมือนกันครับว่าถ้าเรามองในแง่ของในขั้นของแค่กองปล่อยให้เขาเช่าอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของเขาซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรายได้ที่เขาสูงอยู่แล้วแน่นอนครับมันยังมีช่องว่างให้รูมเหลือให้ใช้อยู่เยอะคือเขายังทำกำไรได้แต่ยังทำกำไรได้ก็ยังเช่ากับเราอยู่ต่อไปถูกต้องถูกต้องครับนี่เป็นความเสี่ยงที่ทุกคนต้องรับรู้อยู่แล้วนะครับชัดเจนเราชี้แจงในหนังสือชี้ชวนค่อนข้างจะชัดเจนในส่วนนี้นะครับอันที่สองก็คือเรื่องของคลังสินค้าเนี่ย เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างหนึ่งในเรื่องของการเข้าออกของผู้เช่ารายย่อยโดยทั่วไปแต่หนึ่งสินค้าที่หรือผู้ที่เข้ามาเช่าพื้นที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันนะอย่างเช่นกระดาษเอกสารนะฮะอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองความมีพรีเมียมกับจุดที่ตั้งทำเลอันนี้สำคัญครับคนจะเข้าคนจะออกเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าทำใหม่ถึงจะต้องกลับมาอยู่ที่ตรงนี้เพราะทำเลนั่นเองถูกต้อง